พอวอ Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป.5สุขศึกษาและพละศึกษาการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนในที่นี้เราจะแบ่งออกเป็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อนนะครับการแก้ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบแตกต่างกันไปการอยู่ร่วมกันและการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวบางครั้งอาจมีความคิดที่ไม่ตรงกันทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งหรือกระทบกระทั่งกันซึ่งหากไม่รีบแก้ไขอย่างถูกต้องอาจจะทำให้เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้นะครับนักเรียนครับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวจะแบ่งเป็น2หัวข้อดังนี้นะครับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวนะครับ